Hi student วันนี้ก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายภาษาอังกฤษของสัปดาห์นี้แล้วนะคะเรื่อง phonics นะคะการออกเสียงนะคะก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะหวังว่าถ้าเด็กๆไปเจอ phonics ในข้อสอบนะคะให้นักเรียนนึกถึงการแทนตัวอักษรภาษาไทยกับภาษาอังกฤษให้ดีว่ามันแทนว่าอะไรแล้วมันควรอ่านออกเสียงว่าอะไรจำคีย์เวิร์ดของเรื่องให้ดีจะมีคำว่า same ที่แปลว่าเหมือนนะคะมีคำว่า different ที่แปลว่าแตกต่างนะคะมีคำว่า wow ที่แปลว่าสละนะคะมีคำว่า beginning word นะคำพวกนี้มีอะไรอีก first consonant นะคะ first consonant นะคะแล้วก็ word start นะคะคำพวกนี้มันจะเป็นคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้นะคะบทสตาร์ทนะคะก็จะมี3คำนี้ที่แปลว่าพยัญชนะต้นนะคะพยัญชนะต้นนะคะนี่ดิค่ะจดไว้เลยวาวก็แปลว่าสลับเนาะเซมแปลว่าเหมือนดิเฟรนซ์แปลว่าต่างนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยเป็นคีย์เวิร์ดนั่นเองนะลูกนะโอเคนะอันนี้ก็คือหัวใจสำคัญของการเรื่องการออกเสียงอ่ะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเฉลยข้อสอบเมื่อวานที่ครูดิวให้ทำเป็นการบ้านกันเลยนะกันค่ะอ่ะเมื่อวานการบ้านมีข้อ26-30ใช่ไหมคะ26ค่ะ with the phrases with different intonation ก็ข้อไหนตอบไม่เหมือนเพื่อนนั่นเองนะคะก็ different intonation ก็คือต่างกับเพื่อนตอบแล้วมันต่างกับเพื่อนอ่ะคือบอกเลยข้ออื่นเนี่ยตอบ yes or no กันหมดเลยนะคะคำถามข้ออื่นเนี่ยตอบ yes or no กันหมดเลยในข้อนี้นะมีข้อหนึ่งที่ตอบเป็นข้อมูลก็คือข้อที่เป็น WH question ข้อไหนข้อ3ข้อถามว่า which may should do เนี่ยตอบเป็น yes หรือ no หมดเลยและมีข้อนึงคือข้อ3ที่ตอบเป็นข้อมูลก็คือ which นั่นเองนะคะโอเคต่อมา27 which pair had the same first consonant พยัญชนะต้นที่เป็นยังไงมาดูที่พยัญชนะต้นนะพยัญชนะต้นเป็นยังไง same ก็คือเหมือนพยัญชนะต้นออกเสียงเหมือนกันมาดูข้อไหนที่พยัญชนะต้นออกเสียงเหมือนกันค่ะ give golf thin tiger short sock green shock ตอบข้อไหนคะที่ออกเสียงเหมือนกัน number 1 give กับ golf ก็คือใช้กอไก่ถ้าเขาให้ดูที่พยัญชนะต้นดูที่พยัญชนะต้นอย่าไปดูที่สระนะลูกนะเขาให้ดูที่ไหนดูที่นั้นนะ Which word beginning with the same sound as the canteen คำนี้ออกเสียงว่า canteen ใช้ขอควายเป็นต้นเขาหาเสียงพยัญชนะต้นที่เหมือนกับคำว่า canteen ฉะนั้นก็หาข้อไหนที่ออกเสียงคอควายนั่นแหละลูก city shine carry cheap ตอบข้อถูกต้องค่ะขอควายก็คือ carry นั่นเองนะคะต่อมาค่ะ which pair has a different wow wow คืออะไรเอ่ยสลับค่ะ different ก็คือแตกต่างแตกต่างเสียงสลับที่เป็นยังไงกันแตกต่างกันฉะนั้นมาดูข้อไหนไปดูสลับนะเขาให้ดูสลับก็จงดูที่สลับเท่านั้นนะจ๊ะดูที่สลับเท่านั้นเนาะมาดูค่ะ fair, pair, nail, tail, where, here, park, bark, now, sail, silly, ตอบข้อนี้เป็นสระเอได้นะคะโอเคอาจจะมีผิดเพี้ยนฉะนั้นตอบข้อ3นั่นเองคำนี้อ่านว่า where และคำนี้ออกเสียงว่า here นะคะข้อนี้ชัดกว่าเนาะตอบข้อ3นั่นเองนะคะให้ดูที่สระก็จงดูที่สระเท่านั้นข้อนี้ดูที่อะไร first consonant ตอบครูดิวค่ะดูที่อะไร first consonant พยัญชนะต้นฉะนั้นข้อนี้เด็กๆดูที่พยัญชนะต้นเท่านั้นที่มันเป็นยังไงกัน different ต่างกันดูพยัญชนะต้นที่ต่างกันเท่านั้นนะมาดูค่ะ cash cat ขอควายเหมือนกัน train team ทอทหารเหมือนกัน go กับ giraffe ตอบข้อไหนข้อ3ค่ะเพราะว่ามันต่างกันที่พยัญชนะต้น go กับ giraffe เวลาเด็กๆไปทำข้อสอบเด็กๆเขียนแบบครูดิวได้เลยนะถ้า
ทำเลคเชอร์แบบครูดิวได้เลยนะในข้อสอบไม่มีใครว่าอะไรทำไปได้เลยนะคะเพราะในข้อสอบเนี่ยมันจะเขียนชื่อของเราอยู่แล้วมันเป็นของเราอยู่แล้วเขียนลงไปได้เลยค่ะโอเคฉันไปทำฝึกทำข้อสอบต่อกันเลยนะข้อ31ค่ะ word beginning เจอคำว่า word beginning ค่ะก็คือพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นที่เป็นยังไงเหมือนที่ยังไง same เหมือนกันเหมือนกับคำว่าอะไรคำนี้ออกเสียงว่าอะไรแคมแคมคือคอควายแล้วมาดูสิข้อไหนของที่ข้อที่เราอ่านว่าดีทีคอนไซเคิลเซนเตอร์ข้อไหนคอควายข้อ2ข้อ2ง่ายมาก which pair has different wow เจอ different wow อีกแล้วถามอะไร different wow ใช่ถามความต่างของ wow คืออะไรสระถ้าเขาพูดอย่างนี้เธอดูที่สระอย่างเดียวดูความต่างของสระ yes wait bike kite ยังไม่มีต่างนะ where here keep cheap ข้อไหนสระต่างถ้าถามสระต่างก็ดูที่สระสระต่างข้อไหนคะข้อ3 number 3แบบเนี้ยถามข้อไหนเขาถามถึงอะไรก็ดูแค่นั้นถ้าถามถึงสระก็จงอย่าไปดูพยัญชนะต้นถามถึงสระก็ดูแค่สระนะลูกนะWhich word has the same as the court? Same as the court. ข้อนี้เขาพูดถึงพยัญชนะต้นเช่นกัน court คอควายเสียงเหมือนคอควายก็คือเสียงเดียวคอควาย couch shop center city ตอบข้อ1แบบนี้พอไหวเนาะไม่น่ายากนะคะ Which pair has the same final sound? มาเจอคำใหม่คำนี้ค่ะดอกจันไว้ให้หน่อย final sound final sound คือเสียงตัวสะกดคำศัพท์ใหม่ค่ะเสียงตัวสะกด final คือสุดท้ายไง final คือสุดท้ายเสียงตัวสะกดเหมือนกันเช่นตัวสะกดก็ต้องดูตัวสะกดแต่ละข้ออ่ะดูตัวสะกดแต่ละข้อหลังสระมันคือตัวสะกดหลังสระมันคือตัวสะกดดูนะหลังสระคือตัวสะกดข้อนี้ march ตรงท้ายด้วย sandwich เหมือนกันอันนี้ข้อนี้ไม่ใช่แล้วข้อนี้ใช่แล้วตอบข้อนี้แหละนะคะออกเสียงเหมือนกันนะคะดูข้ออื่น orange bridge นะคะ words boat the กับ serve ไม่เหมือนกันนะ pray why นะคะ walk ไม่เหมือนกันนะคะตอบข้อ1 march march กับ sandwichเหมือนกันนะลูกเนาะฉะนั้น final sound คือคำศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้นคือตัวสะกดนั่นเองนะลูกนะเขาพูดถึงอะไรดูที่นั้นอย่างเดียว which word has the same sound คำนี้ออกว่าอะไร same เจอ same ละ same คือเหมือน same คือเหมือนรอบที่105นะคะ same คือคำว่าเหมือนรอบที่105แล้วต้องจำได้แล้ว sound คำนี้ออกเสียงว่า hungry ฮอนกฮูกค่ะ hungry ที่แปลว่าหิวฉะนั้นข้อไหนออกเสียงขอนูข้อนี้อ่าวออกเสียงว่าอ่าวที่แปลว่าชั่วโมง honor ออกเสียงว่าอ่าว hurry honest ตอบข้อ3ค่ะเพราะตัว h ออกได้2เสียงคืออ่างและฮอนกฮูกออ่างหรือฮอนกฮูกก็ได้เพราะคำพวกนี้มันไม่ออกเสียงตัว h มันมีตัว h แต่มันไม่ออกเสียงตัว h 3คำนี้จำให้ดีนะ hour corner แล้วก็ honest ไม่ออกเสียงตัว h นะคะโอเค lecture ไว้ให้ดีและข้อสุดท้ายหรือเปล่ายังไม่ข้อสุดท้ายขอโทษที which pair had the same wow เจอคำว่า wow ที่แปลว่าสระลูกจ๋า same คือเหมือนสระเหมือนฉะนั้นเราไปดูสิ happyBaby, bird, bird. เหมือนกับอันเลย Team, learn. ข้อนี้อาจจะไม่ใช่ happy ก็ได้ All happy สระแอะ Happy, baby นะอันนี้ bird สระเออ bird สระเออ Team สระ e learn สระเออฉันตอบข้อ4ตัวไม่เห็นแต่ข้อคำตอบคือข้อ2นะคะสระเออเหมือนกันถ้าพูดถึงสระก็จงอยู่ที่สระนะคะโอเควันนี้ครูดิวให้ทำแค่นี้แต่ข้อ37ครูดิวเขียนไว้ว่าฝึกทำข้อสอบ
ก็หมายความว่าให้พวกเราไปทำการบ้านนะคะทำการบ้านและถ่ายส่งมาด้วยนะคะทำการบ้านและถ่ายมาส่งมาด้วยวันพุธหน้าที่เจอกันครูดิวจะตรวจ4ข้อนี้ละให้คะแนน1 2 3 4 5ให้คะแนน5คะแนนถ้าใครทำถูก5ข้อเอาไปเลย5คะแนนนะลูกนะถ่ายลงอัลบั้มด้วยนะคะข้อ37 38 39 40และ41 5ข้อ5คะแนนใครทำถูกต้องกลัวเพื่อนลอกส่งให้ครูดิวส่วนตัวก็ได้และเดี๋ยวครูดิวให้คะแนนแล้วใส่ลงไปในอัลบั้มให้นะคะโอเคแค่นี้ล่ะวันนี้จบเรื่องของโฟนิกส์เรียบร้อยแล้วหวังว่าเด็กๆจะเข้าใจเรื่องนี้และสัปดาห์หน้าเราจะขึ้นเรื่องที่2กันนะคะและเดี๋ยวพอครบทุกเรื่องแล้วครูดิวจะยื่นตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตให้แล้วพวกเราไปทำดูซิว่าจะได้กี่คะแนนพร้อมแล้วเราใกล้สอบโอเน็ตแล้วเราจะสอบโอเน็ตประมาณกลางมีนาคมนะคะโอเคเตรียมตัวพร้อมตั้งใจทำกฎของเราก็คืออย่ากดข้ามวิดีโอครูดิวเด็ดขาดฟังทุกคำเขียนทุกตัวอักษรที่ครูดิวเขียนไว้เจอกันสัปดาห์หน้าค่ะ See you บ๊ายบายค่ะ